ยังคงเป็นที่จับตามองนะคะสำหรับศักยภาพในการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ค่ะโดยมีการคาดการณ์กันนะคะว่าในปี2566ถึง2567เป็นต้นไปพื้นที่ EEC จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง 7-9% เลยค่ะลงทุนนิยมวันนี้นะคะเลยจะพาไปดูกันค่ะว่า WHAIR ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ WHA Industrial นั้นจะคว้าโอกาสไปกับการเติบโตของ EEC ได้อย่างไรบ้างค่ะพูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นะคะหลายคนน่าจะพอคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุม3จังหวัดนะคะก็คือระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะถือว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลสนับสนุนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม New S Curve ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยเลยค่ะโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะมีการอนุมัติเงินลงทุนไปแล้วกว่า 1.8 ล้านล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้ไม่น้อยเลยค่ะเดี๋ยวฟันจะพาไปดูนะคะว่าเป้าหมายการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอีก5ปีข้างหน้านะคะก็คือปี2566ถึง2570ที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าหมายการลงทุนด้วยวงเงินสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะโดยส่วนนี้นะคะจะแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นยานยนต์สมัยใหม่ 40,000 ล้านบาทต่อปีดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ 50,000 ล้านบาทต่อปีการแพทย์และสุขภาพ 30,000 ล้านบาทต่อปีการขนส่งและโลจิสติกส์ 30,000 ล้านบาทต่อปีรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีกค่ะรวมๆแล้วก็ราวๆ 400,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังคาดการด้วยนะคะว่าในปี2566ถึง2567เป็นต้นไปพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นี้จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง 7-9% ต่อปีเลยทีเดียวนะคะนั่นก็เท่ากับว่าเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าพื้นที่อื่นๆในประเทศอีกค่ะหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าในฐานะผู้ลงทุนเห็นโอกาสการเติบโตของพื้นที่EEC แบบนี้แล้วเราเองจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างหนึ่งในวิธีการที่จะคว้าโอกาสการลงทุนไปกับ EEC ก็คือการลงทุนกับ WHAIR Trust เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ WHA Industrial นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า 90% ของกอง WHAIR นั้นตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม EEC ค่ะทั้งในจังหวัดระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศไทยที่สามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่สำคัญนะคะทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHAIR ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดย WHA Group ผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพร้อมโซลูชันครบวงจรด้านสาธารณูปโภคและพลังงานด้วย market share ถึงกว่า 40% ค่ะและตอนนี้นะคะกองทรัสต์ WHAIR ค่ะกำลังจะลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งที่4แล้วนะคะซึ่งนั่นจะทำให้ขนาดของกองใหญ่ขึ้นและมีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHAIR กำลังจะลงทุนเพิ่มครั้งที่4นี้นะคะเป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูปค่ะทั้งหมด14หลัง7โครงการพื้นที่กว่า 48,000 ตารางเมตรค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือนิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี1ค่ะส่วนที่2ก็คือนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 1 3คือนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard ระยอง4คือนิคมอุตสาหกรรม Hightech กระบิน5คือ WHA Logistic Park 1 6 WHA Logistic Park 2 และ7 WHA Logistic Park 4 ค่ะซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมนั้นมี3รูปแบบด้วยกันนะคะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายแล้วก็จะได้สามารถตั้งฐานการผลิตได้ทันทีเลยค่ะรูปแบบที่1ค่ะอาคารโรงงานแบบ Detached Building หรือว่าโรงงานเดี่ยวจำนวน3ยูนิต 11,168 ตารางเมตรรูปแบบที่2ค่ะอาคารโรงงานแบบ Attached Building หรืออาคารโรงงานแบบแถวพร้อมชั้นลอยที่ใช้กำแพงร่วมกับโรงงานข้างเคียงจำนวน4ยูนิต 5,124 ตารางเมตรและรูปแบบที่3ค่ะเป็นอาคารคลังสินค้าจำนวน7ยูนิต 31,894 ตารางเมตรมาถึงคำถามสำคัญนะคะว่าแล้วการเพิ่มทุนของ WHAIR ในปี2565ครั้งนี้จะช่วยให้พอร์ตของเราโตไปพร้อมๆกับการเติบโตของทีม EEC ได้อย่างไรเฟิร์นมีคำตอบมาให้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะก็คือการตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าไปลงทุนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของประเทศมีศักยภาพในการจัดหาผู้เช่าซึ่งก็สะท้อนได้จาก
ผลการดำเนินงานที่ดีสม่ำเสมอนะคะโดยมีอัตราเช่าเฉลี่ยหรือว่า OR เนี่ยอยู่ที่ 91% ค่ะที่สำคัญทรัพย์สินที่เข้าลงทุนครั้งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดระยองและชลบุรีซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ EC ถึง6โครงการหรือคิดเป็น 98% ของทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุน2คือผู้เช่ามีศักยภาพและกระจายตัวเหมาะสมนะคะซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มประเทศที่เข้ามาลงทุนแบบกระจายตัวด้วยซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจะมีสัดส่วนรายได้แบ่งตามธุรกิจของผู้เช่าตามนี้เลยค่ะกลุ่มยานยนต์ 31.5% กลุ่มอุปโภคบริโภค 27.3% กลุ่มโลจิสติกส์ 15% กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 9.9% รวมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 4.3% นะคะมาดูสัดส่วนของประเทศที่เข้ามาลงทุนก็จะพบนะคะว่ามีการกระจายตัวอย่างเช่นมีจีนเนี่ยมากถึง 36.8% ยุโรป 20.4% ตามมาด้วยญี่ปุ่น 15.9% ออสเตรเลีย 10.3% สหรัฐอเมริกา 8% แล้วก็ในเอเชียอีกประมาณ 8.6% ค่ะและนี่ก็คือรายชื่อท็อป5ของผู้เช่าภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมค่ะจุดเด่นที่3คือกองทรัสต์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วก็กระจายความเสี่ยงมากขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานสำเร็จรูปหรือว่า Ready Built Factory และคลังสินค้าสำเร็จรูปหรือว่า Ready Built Warehouse ระยะเวลา30ปีและสิทธิ์ในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก30ปีหรือว่า30บวก30นั่นเองค่ะโดยภายหลังจากการลงทุนนะคะจะส่งผลให้กองทรัสต์ HAIR มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะคะเป็น 428,818 ตารางเมตรค่ะมูลค่าทรัพย์สินรวม 13,000 ล้านบาททีเดียวนะคะจากปัจจุบันที่ 11,762 ล้านบาทและภายหลังการเพิ่มทุนก็จะมีสัดส่วนพื้นที่ให้เช่าแบ่งตามประเภทของทรัพย์สินเป็นโรงงานสำเร็จรูป 66.8% คลังสินค้าสำเร็จรูปอีก 33.2% ค่ะส่วนข้อที่4นะคะก็มีการชดเชยรายได้จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน3ปีด้วยโดยเจ้าของทรัพย์สินตกลงที่จะชดเชยรายได้ค่าเช่าและบริการในช่วง3ปีแรกนับจากวันที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุนในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนไม่มีผู้เช่าและหรือการชดเชยส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่ำให้กับกองทรัสต์ WHAIR ด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้อีกทางนึงนะคะสุดท้ายค่ะคือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นหลังจากการเพิ่มทุนในปี2565นักลงทุนก็จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก63สตางค์ต่อหน่วยเป็น64สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมุติสำหรับปีตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2566ไปจนถึง31ธันวาคมปี2566ค่ะโดยสอบทานโดยผู้สอบบัญชีนะคะหรือถ้าคิดเป็นอัตราผลตอบแทนก็คิดเป็นประมาณการอัตราผลตอบแทนที่ 8.9% ซึ่งเป็นการคำนวณจากราคาเสนอขายสูงสุดที่ 7.20 บาทต่อหน่วยแต่อัตราผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในยามเงินเฟ้อสูงแบบนี้ล่ะค่ะด้วยจุดเด่นของกองทรัสต์ WHAR นะคะซึ่งเป็นโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปรวมถึงพื้นที่กว่า 90% อยู่ใน EEC นะคะซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทางภาครัฐสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นใครสนใจอยากจะลงทุนเพื่อคว้าโอกาสไปกับการเติบโตของ EEC ก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHAR ดูได้นะคะแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะเราเห็นโอกาสแล้วก็อย่าลืมศึกษาความเสี่ยงด้วยนะคะสำหรับการลงทุนใน WHAIR รวมถึงการเพิ่มทุนในปี2565นี้รายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้เลยค่ะ